สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องทางบ้านด้วยเนาะผู้ใดที่เข้ามาขอพี่น้องที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยในเช้าวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระบิดาพระลูกโมทนาสาธุการสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคุณความฮักสันติสุขที่พระองค์ประทานแก่พระลูกตลอดการพักผ่อนหลับนอนค่ำคืนผ่านมาและมื้อเช้านี้พระลูกได้เข้ามาอยู่จำพบพระพักของพระองค์เจ้าเพื่อนมัสการพระองค์ถวายเกียรติยศแด่พระองค์เจ้าโดยการฟังพระคำของพระองค์เจ้าอธิษฐานร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาพระลูกทุกๆคนอยู่ในที่นี้และพี่น้องติดตามอยู่แขวงต่างๆอยู่บ่อนต่างๆให้ได้รับการทรงนำมาจากพระองค์เจ้าเส้นเดียวกันจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องเป็นวันอังคารเนาะต้นอาทิตย์ของการไล่สดของพวกเฮาเฮาเฮ็ดตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ทุกมื้อตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 9:00 พี่น้องติดตามได้เนาะมื้อนี้เฮาจะเขาบทเรียนสุดใหม่สุดนี่เว้าถึงเรื่องข่มเสือเนาะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชาวคริสเตียนก่อนจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของเจ้าให้เฮาเบิ่งเปิดไปในพระธรรมมาระโกมาระโกบทที่11ข้อที่22ข้อเดียวมาระโกบทที่11ข้อที่22ข้อเดียวถ้าพี่น้องเห็นแล้วขอเชิญติดตามอาจารย์ขออ่านพระเยซูเจ้าได้กล่าวแก่พวกสาวกว่าจงมีความเสื่อในพระเจ้าเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าหน่อยทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าหน่อยมาอยู่รวมกันพวกข้าหน่อยต้องการได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์วันนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าหน่อยและเปิดตาใจภายในพวกข้าหน่อยให้สว่างขึ้นเปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ด้วยมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักเรื่องความเสื่อเฮาฟังบทเทศพวกอาจารย์ทุกคนแหละก็เทศเรื่องนี้บ่มีไผบ่เทศเรื่องนี้เนาะเรื่องความเสื่อที่เกิดการปฏิหาริย์คันมีความเสื่อแล้วมันก็เกิดการปฏิหาริย์
การปฏิหารในด้านสุขภาพการปฏิหารในด้านชีวิตการเป็นอยู่ในด้านเรื่องทรัพย์สินสิ่งของในเรื่องความหักในเรื่องสันติสุขในเรื่องการศึกษาในเรื่องทุกเรื่องเกิดการปฏิหารการปฏิหารหมายยังมันเกิดผับพรในสิ่งที่เฮาต้องการเฮาได้สิ่งนั้นเนาะเฮามาเบิ่งความเสื่อของพระเจ้านี่เพิ่นว่าจงมีความเสื่อในพระเจ้าเนาะซึ่งอาจารย์ก็เคยเว้าว่าความหมายแท้ๆในที่นี้จงมีความเสื่อในความเสื่อของพระเจ้าแล้วเฮาสิเข้าใจง่ายว่าพระเจ้าเสื่อในใดเฮาก็เสื่อในนั้นเนาะมันง่ายๆแต่ว่ามื้อนี้เฮาสิเบิ่งความเสื่อที่เกิดการปฏิหารก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าไปใหม่กังแขนนี่พระองค์เน้นแนวใดพระองค์เห็นให้เฮาเห็นหยังพี่น้องอาจจะเทศอาจารย์ฮักก็ได้รับการเปิดเผยใหม่ๆอาจารย์เมื่อก่อนอาจารย์ก็เทศนาเรื่องต่างๆแหละที่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าถึงเรื่องความเสื่อเวลาพระเยซูคริสต์เจ้าไปปีนปัวคนเยียวยารักษาคนให้ดีหรือปลดปล่อยคนจากผีปีศาจมันหายสิงนั่นเนาะเฮาก็ได้บทเรียนจากหั่นแหละพี่น้องเฮาได้บทเรียนจากหั่นแต่ว่าเฮามาเบิ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นพื้นฐานแท้ๆเฮาปาบ่ได้เด้เป็นบทเรียนอันใหญ่พระเยซูเห็นถึงว่าในการดำเนินในความเสื่อของเฮานั้นมันจะต่างไปน้อยหนึ่งหลังจากพระเยซูขึ้นไปที่ไม้กางเขนเลยพระเจ้าได้เปิดเผยให้อาจารย์ตัวนี้แหละเข้าใจเมื่อก่อนโบแตกต่างกันเลยเฮาคิดว่าแมนคือตรงแนวนี้แหละเนาะแต่เฮามาเบิ่งนํากันพี่น้องพี่น้องสิเห็นความแตกต่างหน่อยนึงเนาะว่ามันเป็นอีหยังพวกเฮาฮู้เลยว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าพวกเฮาดําเนินชีวิตด้วยความเสื่อมแม่นบ่พี่น้องและบ่แม่นด้วยตาเห็นเป็นคริสเตียนนี่ใน2โครินธ์บทหาข้อ7น่ะถ้าเฮาเอาตาไปแนมมีแต่เอาตาไปแนมนี่เฮาเสียเลยเสียความเสื่อเลยแหละความเสื่อในพระเจ้าเฮาจะเสียหลักเด้เฮาเอาหูไปฟังคนเว้าหรือเฮาไปใส่ปรัชญาของคนที่เขียนปรัชญาออกมาน่ะเฮาจะพาคนลงพระคัมภีร์เฮาอาจจะเว้าผู้นั้นมักเว้าน้อนี่เนาะมีนักเทศเฮาก็มักเออมีท่านผู้นั้นเคยเขียนหนังสือจังซี่ครับเจ้าได้อ่านหนังสือเพิ่นว่าจังซั่นเนาะก็ดีอยู่ดอกพี่น้องแต่บ่แม่นพระคัมภีร์เจ้ามันพาให้เฮาลงได้เนาะคิดว่าเฮาบ่มาใส่ดีกว่าในบทเทศของเฮาอันใดเป็นของโลกหรือเป็นของเฮาเองมาจากเนื้อหนังเฮาแล้วเฮาเอาออกซะจากพุทธิธรรมเนาะเอาความเสื่อล้นล้นนี่แหละเอาพระคำล้นล้นนี่เข้าไปดีที่สุดมีความเสื่อในความเสื่อของพระเจ้ามีความเสื่อในพระเจ้าหรือมีความเสื่อในความเสื่อของเจ้านั้นหมายความว่าเสื่อตามพระสัญญาตามพระคำของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นะพี่น้องอันเป็นความเสื่อที่พระเจ้าบอกถึงมีความเสื่อในพระเจ้านั้นไม่ขอเสื้อในพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญาแก้วและเสื้อในพระคำถ้อยคำที่พงศ์ได้เขียนให้คนบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาสิมาเบิ่งตัวอย่างความเสื้อที่เขาผูกในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ในเวลาพระเยซูคริสต์เจ้ายังอยู่ในโลกนี้เขาเบิ่งเรื่องตบิสก่อนเด็กชายที่มีผีหายสิงอยู่ในมาระโกบทเก่าข้อ24พอเรามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเด็กน้อยผู้นี้เด็กน้อยผู้นี้ถูกผีสิงแต่ยังน้อยๆผู้ผีเข้าอยู่ในเราบ่นี้จักเถิดจนเราใหญ่ก็ยังเป็นอยู่คือเก่าดิ้นซักล่มหลายเถือก็ล่มใส่ขอดกองไฟล่มใส่ยังพอเราบ่ไปหาคงจะไปหาหมอผีหมอยังอึกทึกเลยแต่บ่ออกผีตัวนี้มันเก่งหลายเนาะเราได้นําเด็กน้อยมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องชื่อได้บ่มาระโกบทเก่าข้อ20ถึงข้อ24เนาะเรามาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเราก็มาด้วยความพอเราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าค่อยปลดปล่อยผีออกจากคนนั้นคนนี้เคยปีนปัวพยาธิจากคนนั้นคนนี้ให้ดีดีหมดไปมาหาพระเยซูคริสต์เจ้าเราก็บ่จักว่าเราสิดีบ่หรือบ่ดีเราก็บ่จักเลยเราก็พาลูกเรามาหาเราเว้าหยังฟังเราเว้าไหมพี่น้องถ้าทานสามารถซวยก็ขอสงโปรดสงสารเขาหน่อยเด้เขาเว้าถ้าทานสามารถซวยเราบ่ได้ว่าเขาน้อยคือจักว่าทันสวยได้เราบ่ได้ว่าแน่นี่เลยไม่ครบว่าเราบ่ได้มีความเสื่อเต็มร้อยได้พุ่นนี่เราบ่ได้เสื่อในพระเยซูเลยเรามาด้วยความสงสัยพี่น้องเห็นเลยแต่ตะบิดแล้วว่าถ้าทานสามารถสวยได้ก็ขอทรงโปรดสงสารเขาหน่อยได้
เนาะพอคนนี้มาดูความสงสัยครับบ่อะไรเฮาสิเบิ่งในข้อ3พระเยซูกล่าวตอบเราเนี่ยเจ้าว่าจังซั่นวะถ้าสามารถช่วยได้แม่นบ่เจ้าว่าจังซี่แม่นบ่พระเยซูกล่าวว่าทุกๆสิ่งเป็นไปได้สําหรับผู้ที่เชื่อขอให้แต่เจ้าเชื่อว่าข้อยสามารถช่วยได้เนาะก็หมายพระเยซูกับเจ้าในที่นี้หมายความว่าฟังข่าวข่าวด้วยพี่น้องมีความหมายได้นี่ยื้อได้ขอบอกได้พระเยซูตอบเราว่าถ้าสามารถช่วยได้อยากเว้าอย่างนั้นบ่เนาะทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับผู้ที่เชื่อพระเยซูเรียกว่าถ้าเจ้าเชื่อว่าข้อยสามารถช่วยได้พอแล้วเท่านั้นแหละลูกเจ้าสิดีเนาะพอของนี้หน่อยเพิ่นโอ้ก็ห้องขึ้นเลยแหละโดยขน้อยเสื้อแต่แปลภาษาลาวในปื้มพังพี่ลาวบ่อยากแก่บ่ได้พี่น้องอ่านสิบ่แจ้งเข้าไปเบิ่งภาษาอื่นซิจังซี่เพิ่นว่าโดยขน้อยเสื้อสวยขน้อยเด้ให้มีความเสื้อเด้สวยขน้อยให้มีความเสื้อเด้เราว่าเนาะเราบ่ได้ว่าให้มีความเสื้อใหญ่เด้ได้ให้มีความเสื้อเด้ความเสื้อแบบพระเจ้าเสื้ออยากให้เสื้อนะให้มีความเสื้อว่าพระเจ้าสามารถสวยได้สวยเขาหน่อยได้ให้มีความเสื่อจังซี่ไอ้คนได้เสื่อว่าพระเจ้าสามารถสวยได้ระวังได้นี่พระเยซูกับบุไรเหลืองเนาะพระเยซูกับสั่งคนโหมาบึงแบบเด็กหน่อยผู้นี้มันบุดีตั้งแต่หน่อยจนใหญ่ขึ้นมาสอนเบาเลยพระเยซูกับสั่งพุทธบอยสั่งไอพีออกไปนี่อย่าสุกับมาอีกเนาะมันก็ออกแน่นอนทันทีทันใดโหลดสิ่งใดเหตุให้พระเยซูคริสต์เจ้าปลดปล่อยหรือว่าซอยเล็กหน่อยผู้นี้ให้พ้นจากผีหายคมเสื้อของพ่อเราแหละเสื้อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้ฟังคักได้บ่ได้เสื้อในอื่นได้เสื้อว่าพระเยซูสามารถเฮ็ดได้เพราะว่าเวลานั้นยังบ่มีพระสัญญาบ่มีพระคําพระเจ้าบ่มีหยังเขาก็บ่ฮู้จักบ่ฮู้คนมีแต่เห็นโตพระเยซูเห็นพระเยซูเคยเฮ็ดไล่ผีเคยเห็นพระเยซูปิ่นปัวคนเนาะว่าพระเยซูสามารถเฮ็ดได้เท่านั้นเนาะคําเฮาเว้าบ่เที่ยนนี่เชื่อว่าพระองค์สามารถเฮ็ดได้พอคนนี้บ่ได้มีความเชื่อเต็มร้อยเด้แต่เราเชื่อเพียงแต่ว่าพระเยซูสามารถเฮ็ดได้พระเยซูคริสต์เจ้าอยากให้เฮาเชื่อเท่านั้นเลยพี่น้องเฮาเจ็บบ่ว่าพระเยซูช่วยได้พระเยซูสามารถเฮ็ดได้เชื่อเท่านี้น่ะเนาะอันนี้บทเรียนตัวที่1ตัวอย่างตัวที่2เฮาสิเบิ่งข่มเสือมันคือกันเลยข่มเสืออื่นที่เกิดขึ้นเกิดการปฏิหารน่ะเกิดขึ้นเนาะมีคนเปี้ยพี่น้องจีเรื่องนี้ได้บ่เนี่ยมาระโกบท2ข้อ1ถึงข้อ12น่ะมื้อนึงพระเยซูคริสต์เจ้ากําลังเทศนาสั่งสอนอยู่คนร้อยในเฮือนเข้าไปบ่ได้คนเจ็บอย่าเข้าไปก็เข้าไปบ่ได้มีคนเปี้ยผู้นึงเขาละหามมา4คนหามพี่น้องจีตีเหลืองนี่เขาหามมาเข้าก็บ่ได้เขาขึ้นหลังคาเอาคนเปียกปีนขึ้นหลังคาพี่น้องหามเตียงเราขึ้นม่างหลังคาย่อนลงเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าในข้อหาข้อที่หาเนี่ยบทที่2ข้อที่หาเห็นความเสื่อของพวกเขาพระเยซูเห็นแต่เขาบ่จักได้พวกเขาไปนี่บ่จักว่าเสื่อหรือบ่เสื่อเขาบ่ได้ว่าเขาเสื่อเด้เขามีแต่หูจักว่าพระเยซูปัวคนรู้จักแต่สนั่นพระองค์ก็คงปัวผู้นี้ให้ดีได้เนาะไปเท่านั้นแหละเขาบ่ได้มีความเสื่อความหยังเสื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้มีจังซี่แต่พระเยซูเห็นความเสื่อเห็นว่าการกระทําของเขาเนี่ยเป็นความเสื่อพระเยซูบอกว่าเห็นความเสื่อของพวกเขาเนาะเมื่อเห็นความเสื่อของพวกเขาเลยพระองค์ก็เลยสั่งให้คนเปลี่ยนลุกขึ้นเฮาสิบ่เว้าละเอียดเรื่องศาสนาศาสตร์เนาะทวิตพระเยซูสั่งปลดปล่อยบาปเราเลยแล้วหลังจากนั้นก็สั่งเราลุกขึ้นเอาเตียงนอนของเราไปแล้วก็ดีพี่น้องเห็นความเสื่อของเขาว่าเขาเสื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้เท่านั้นเขาบ่ได้เสื่อในอื่นบนบทท่านมี1เปโตรบท2ข้อ4ได้พี่น้องเนาะบทท่านมี1เปโตรบท2ข้อ4บทท่านมีโรมบท8ข้อ11ก็บทท่านมีเนาะฟิลิปปีหนึ่งข้อ9ข้อ11ก็บ่ทันมีบ่ทันมีพระเยซูคริสต์บ่ทันคืนมาแต่เขาเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้
ท่านั้นคนที่นำคนเปียเข้ามาแน่นอนเขาบ่ฮู้ได้พี่น้องเพียงเขาเชื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้เท่านั้นพระเยซูเจ้าฤทธิ์ก็ช่วยคนเปียพอเห็นคุ้มเสือของพวกเขาเนี่ยนะพวกเขามาหาพระองค์บ่ได้ว่าเจ้าเสืออีหยังบ่จักเขาเชื่อว่าพระองค์สามารถช่วยได้พระองค์ก็ช่วยเท่านั้นคุ้มเสือในพระเจ้านี่เขาสิเบิ่งคุ้มเสือตัวนึงอีกแบบนึงเสือฟังในขณะที่ยังบ่ฮู้รายละเอียดมีลักษณะนึงเฮาบ่ฮู้เลยแหละบ่ฮู้หยังว่าพระองค์สิปั่วในใดหรือสิหยังบ่ฮู้รายละเอียดมีเรื่องนึงเรื่องอับราฮัมพี่น้องจื้อได้อันเฮาสิเห็นมันเห็นชัดเจนนี่ในฮีบรูบทที่11ข้อ8นะเนาะบทที่11ข้อ8นะพระคัมภีร์ว่าพออับราฮัมมีความเชื่อแบบนี้เมื่อพระเจ้าทรงเอื้อให้เพิ่นออกเดินทางไปยังดินแดนที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้จะมอบให้เพิ่นเพิ่นได้เสือฟังฟังคักๆเพิ่นได้เสือฟังอันนี้ได้ยินเสียงพระเจ้าตอนนี้แล้วก็เสือฟังเสียงนั้นเพิ่นได้เสือฟังและออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนโดยบ่ฮู้เลยว่าตนจะไปไสโดยบ่ฮู้เลยว่าตนจะไปไสตอนนี้ยังไข่เด้มันต่างกับคนเปี้ยต่างกับคนผีสิงเด้เขาบ่ได้ยินเสียงพระเจ้าเลยแต่อับราฮัมได้ยินเสียงคำมือเฮาได้ยินเสียงน่ะคำมีเสียงบัดนี้เนาะให้เฮาเชื่อในเสียงนั้นเชื่อฟังเฮาเห็นพระสัญญาเฮาเชื่อฟังในสัญญาเฮาเห็นพระคำพระเจ้าเชื่อฟังในพระคำพระเจ้าแล้วบ่ต้องถามรายละเอียดความหมายอับราฮัมบ่ถามรายละเอียดเลยว่าแซ่เขาหน่อยไปดินแดนอันนั้นมันมีอีหยังแดมีไผอยู่หั่นเขาหน่อยสิเข้าไปเอาอย่างไรบ่ได้ถามละเอียดเลยเพราะเพียงแต่พระเจ้าว่าให้เจ้าออกจากบ้านเฮือนญาติพี่น้องของเจ้าให้เดินทางไปยังดินแดนที่เขาจะมอบพระเจ้าอับราฮัมปะเฮือนเลยบอกคนใส่คนซอยหอบเอาเครื่องเอาของมัดอยู่ในเฮือนไผสิไปนำมาสัตว์สาวาสิงเอาไปนำมัดพี่น้องเรื่องอับราฮัมก็มีหลายเรื่องครับเราศึกษาเรื่องอับราฮัมพี่จะฟังเรื่องอับราฮัมนี่เดี๋ยวเขาสิบุศึกษาดอกเรื่องลานทรายเพิ่นที่ไปนำเพิ่นเนาะมีสองคนที่ออกไปนำกันแต่ผู้หนึ่งบ่ถูกเลือกผู้หนึ่งถูกเลือกเขาจะเห็นเสมอเรื่องของอับราฮัมบัดลานเพิ่นผู้หนึ่งถูกเลือกผู้หนึ่งบ่ถูกเลือกคือกันลูกเพิ่นผู้หนึ่งถูกเลือกผู้หนึ่งบ่ถูกเลือกแบบเดียวกันเลยเวลาอับราฮัมออกไปอับราฮัมถูกเลือกแต่โลดบ่ถูกเลือกเลยไปนำซื่อไปนำผู้ถูกเลือกเนาะอับราฮัมเสือฟังพระเจ้าโลดดีคันเราเสือฟังอับราฮัมเราสิได้พระพรของพระเจ้าแต่เราบ่เสือฟังได้เราแยกเราแยกหนีจากอับราฮัมแล้วก็เสร็จพระพรที่พระเจ้าให้อับราฮัมบ่ไปถึงเราอันนี้เว้าเป็นวงลิบให้ฟังซื่อแต่ว่าการเสือฟังของอับราฮัมนี่เสือฟังเสียงที่เราฮู้จักได้ยินแหละแต่เฮาอยู่นี่มันคือชีวิตเฮาเวลานี้ข่มเสือแบบนี้เฮาเวลานี้เฮามีพันธสัญญาแม่นบ่เขาได้ยินเสียงพระเจ้าแม่นบ่อย่าดิพระเจ้าให้เขาเสืออันนี้เป็นความเสือของพระเจ้าคือเสือฟังเสือฟังเสียงนั่นเสือฟังสิ่งที่พระเจ้าเว้าสิ่งที่พระเจ้ากล่าวน้องอับราฮัมบ่ฮู้ว่าต้นไปใส่เลยเกิดยังขึ้นกับอับราฮัมพี่น้องแน่นอนอับราฮัมก่อนจะออกเดินทางเราก็ต้องคิดในใจแหละแต่เราบ่ปากบ่แม่นเราบ่คิดได้อาจารย์คิดว่าเราคิดเราต้องคิดในใจว่าบ่อนที่เราจะไปน่ะมันสิเป็นใดๆเนาะสิไก่สิไก่ไปไหนโน่สิมีหญ้าให้สัตว์กินบ่เฮาสิเข้าไปเอาได้บ่สิบ่มีคนอยู่ก่อนบ่เราก็สิคิดตายแน่แต่เราบ่ปากขณะที่คิดอยู่ในนั้นเราก็เดินไปบ่เว้าหยังบ่แสดงอาการไปเซยออกเดินทางและไว้วางใจในการทรงเอิ้นของพระเจ้าเนาะผลสุดท้ายเพิ่นได้รับว่าตามพันธสัญญาทุกอย่างพี่น้องพระเจ้าอวยพรทุกอย่างอับราฮัมได้ตามการเสื่อฟังส่วนผู้ที่ตามไปที่บ่ได้สุขทรงเลือกนั่นคือโลดบ่ได้เนาะเสร็จเลยก็ขอโลดเฮาสิเห็นต่างเด้พี่น้องเฮาติดตามเสื่อฟังเพราะเพียงแต่เฮาติดตามเสื่อฟังผู้ที่พระเจ้าอื่นเฮาจักผู้นี้พระเจ้าอื่นเฮาติดตามเสื่อฟังเฮาก็ได้ในสิ่งนั้นผู้นั้นเป็นคนเสือฟังพระเจ้าได้บ่แม่นอื่นไปแล้วผู้นั้นเซ่แล้วเฮาไปเซ่นําเฮาก็บ่ได้คือกันแหละ
เขาสิเบิ่งอีกคมเสือเนี่ยนี่ยิ่งเลือดตุกพี่น้องชื่อได้บ่เขาอยากเบิ่งหลายๆกรณีเนาะเพื่อเอาสิได้บุเทียนในมัทธายบทเก่าข้อ2น่ะยิ่งเลือดตุกพี่น้องก็บ่รู้จักดอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามีอำนาจปินปัวบ่หรือมันหยังแต่ฮู้จักว่าคนดีแล้วบ่รู้จักว่าพระเจ้ามีน้ำใจอยากปินปัวคนให้หายเนาะแล้วบ่ได้ฮู้จักเรื่องนี้แล้วคุณจักแต่ว่าคนดีไปหาก็ดีแล้วตกเลือด12ปีแหละผู้หญิงนี่เลือดตก12ปีเนาะบ่ดีไปหาหมอเสียเงินตั้งโรงหลายเงินคำมีจ่ายฟุ่มเฟือยไปเอิ้นพี่น้องชื่อเรื่องนี้เนาะสิเขาไปหาพระเยซูคริสต์เก่าบ่ได้เพราะว่าผู้หญิงเลือดตกจังสิเป็นมลทินเด้เขาไปใกล้คนที่ซื้อคนฮู้จักนี่เขาไล่หนีเด้พี่น้องแล้วใกล้คนบ่ได้เด้แต่ว่าคนเต็มอยากเราตัดสินใจไม่ยังก็อย่าไผสิว่ายังก็อย่าเข้าไปหาบุเข้าไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เจ้านี่สามารถช่วยเราได้เราเชื่อซะเราบื้นเข้าไปบื้นเข้าไปจนแม้ได้ก็บ่ถึงเดมือไปจับแขนเสือสิไปต่อหน้าพระเยซูไปคุกเข่าขอเพิ่นก็บ่ได้ดูครบเสือจับแขนเสือเพิ่นบ่ายแขนเสือสิหายดีเลยพี่น้องหยุดพระเยซูคริสต์เจ้าว่าหยังกับผู้นี้ยิ่งเอ้ยความเสือของเจ้าพระเยซูบ่ได้ว่าคอยปั่วเจ้าแล้วเด้ความเสือของเจ้าเฮ็ดให้เจ้าดีแล้วพระเยซูว่าคอยเฮ็ดให้เจ้าดีบ่พวกอาจารย์เฮาหลายเถื่อเฮาไปอธิษฐานคนเขาหน่อยไปอธิษฐานให้ผู้นี้เราดีแม่นบ่ย้อนเขาหน่อยไปอธิษฐานอาจารย์เว้าอยู่ประเทศหนึ่ง2 อาจารย์ผิดกันย้อนไปอธิษฐาน2เถื่อคนผู้นั้นคืนมาผู้ใดก็ว่ามันผู้ใดอธิษฐานย้อนตัวเองไปอธิษฐานเราดีผิดกัน2อาจารย์มันบ่แม่นมันบ่เกี่ยวพี่น้องฟังค่ะอยู่นี่นี่เพิ่นว่าความเสือของเจ้าเว้าผู้หญิงความเสือของเจ้าเฮ็ดให้เจ้าดีพระเยซูบ่ได้บอกว่าข่อยได้เฮ็ดให้เจ้าดีพระเยซูคือเจ้าบ่ได้เว้าทั้งที่แม่นพระเยซูแท้ๆพระเยซูคือเจ้าแท้ๆเฮ็ดให้เราดีแม่นบ่เด็กน้อยผีเขานั่นคือกันความเสือของพ่อน่ะเฮ็ดให้เด็กน้อยดีเอามาให้คนเปี่ยความเสื่อของพวกที่หามมันเนี่ยเฮ็ดให้คนเปี่ยนั่นดีแม่นบ่พระเยซูบ่ได้ว่าพระเยซูเฮ็ดให้ดีเด้ผู้ที่เฮ็ดให้ดีแท้ๆมันไปแม่นพระเยซูคริสต์เจ้าแท้ๆแต่พระเยซูความเสื่อเขาเจ้าน่ะเฮ็ดเขาดีพี่น้องเห็นบ่เห็นแจ้งอยู่บ่นี่ความเสื่อของผู้นั้นเฮ็ดให้เราดีความเสื่อหยังเสื่อว่าไหนเสื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้เฮ็ดให้เราดียิ่งผู้นี้เสื่อว่าพระเยซูสามารถช่วยได้บ่จักหยังแล้วข่อยก็บ่จักบ่ได้ล้มพระเยซูคริสต์เจ้าจักเพิ่นสิดีปั่วได้แล้วบ่จักเสื้อเพิ่นสามารถช่วยได้ไปจับเสือเพิ่นดีเสื้อเท่านั้นบ่เสื้อหยังเนาะเสื้อว่าเพิ่นสามารถช่วยได้เฮาสิมาเบิ่งต่อไปอีกเรื่องคนตาบอด2คนเนาะพระเยซูเว้าเรื่องคนตาบอด2คนพระเยซูคริสต์เจ้าถามพวกเขาเขาไปในเมืองมีคนตาบอด2คนเขามาหาพระเยซูเขาไปหาพระเยซูไปหาพระเยซูช่วยเขาหน่อยเด้ช่วยเขาหน่อยเด้บุตรดาวิดเอ้ยพระเยซูถามพวกเจ้าเสื่อว่าเฮารักษาพวกเจ้าได้บ่หายได้บ่พวกเขาหน่อยตอบเขาพวกเขาตอบว่าพวกเขาหน่อยเสือพระเยซูว่าหยังให้เป็นไปตามความเสือของเจ้าพระเยซูบ่ได้ว่าข่อยวางมือสิเจ้าดีซะด้วยการวางมือของข่อยเจ้าดีซะบ่แม่นเด้พระเยซูว่าพระเยซูคริสต์เจ้าว่าให้เป็นไปตามความเสื่อของเจ้าแล้วพวกเขาก็หายดีสองคนนะพี่น้องแปลกไหมเพราะพวกเจ้าพวกเขาเสื่อเนาะพวกเขาตอบว่าเสื่อพงก็ว่าพวกเจ้าเสื่อว่าคอยสามารถเฮ็ดได้พวกเจ้าบ่ดีเป็นไปตามความเสื่อของเจ้าแหละเนาะเฮาสิเบิ่งกรณีสุดท้ายเฮาอยากเบิ่งความเสื่อใหญ่บัดนี้เฮามักเว้าทั้งเสือเขาที่ท่านเจ้าขอให้เขาหน่อยมีคมเสือใหญ่ได้พี่น้องบ่จำเป็นเลยบ่จำเป็นเลยแห่งมืออื่นเขาสิฟังเรื่องนี้มือนี้เขาสิบ่บอกเรื่องนี้ละเอียดคมเสือใหญ่ได้พงพี่เนี่ยเนาะพอให้คมเสือกับอับราฮัมแต่พระเจ้าว่ามีจักเถื่อบ่พระเจ้าว่าอับราฮัมว่าเจ้ามีคมเสือใหญ่แต่มีในพงพี่ใหม่นี่มีสองบอนเท่านั้นพระเยซูคริสต์เจ้ามีความเสื่อใหญ่มีแต่2คำชัดเจนที่สุดมี2คำแน่ๆเนาะ
มีความเสื่อมใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกมีอยู่2กรณีและทั้ง2เรื่องก็แม่นเกี่ยวกับคนบ่แม่นคนยิวแม่นคนต่างชาติบ่เชื่อพระเจ้าว่าเป็นหยังว่าพวกนี้ย้อนเขาบ่เชื่อพระเจ้าบ่ฮู้จักพระเจ้าเลยพวกนี้เนาะมัทธิวบท8ข้อ9ข้อ10นั้นเรื่องที่1ก็เรื่องพระเยซูเจ้าปินปัวคนใส่ของนายทหารนายทหารไปหาพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าคนใส่เขาหน่อยใกล้สิตายเลยป่วยนอนอยู่เฮือนนะขอพระองค์ปินปัวให้ได้ปินปัวแล้วหายได้พระเยซูว่าเออเขาสิไปเฮือนเจ้าเนาะไปปัวเราว่าบ่ได้ชื่อบ่เรื่องนี้แล้วบอกยังบ่ให้พงไปขอแต่ให้พงเว้าเนาะเพราะเราว่าพงบ่สมควรเข้าไปในเฮือนของคนหน่อยเฮือนคนหน่อยเป็นเฮือนคนแล้วก็เป็นคนต่างชาติด้วยแล้วบ่อยากให้พระเยซูไปยับเป็นนายทหารด้วยแล้วว่าขน้อยเป็นนายทหารขน้อยสั่งผู้นี้ไปแล้วก็ไปผู้นี้สั่งผู้นี้มาแล้วก็มาขน้อยมีอํานาจปลดผู้นี้ก็ได้ตั้งผู้นี้ก็ได้พระองค์ก็คือกันพระองค์มีอํานาจเนาะพอเพียงแต่ขอให้พระองค์เว้าแล้วคนใส่ขน้อยก็จะดีแล้วว่าพระองค์สามารถช่วยได้แล้วเนาะพระเยซูอ่ะปาโทในคนยิวที่เป็นไพพลของพระเจ้าเฮายังบ่เห็นว่าผู้ใดมีความเสื่อใหญ่ขนาดนี้แม่นเธอตะบิดพระเยซูความเสื่อใหญ่เป็นได้นี่เสื่อขนาดเลยผู้นี้เสื่อว่าพระเยซูมีอํานาจสามารถเฮ็ดได้อยู่ไสก็เฮ็ดได้ปาทิโทพระองค์บ่ต้องบายบ่ต้องวางมือไสบ่ต้องหยังเพราะเพียงแต่กล่าวออกมาก็ได้ล่ะพระองค์มีอํานาจพระองค์มีอํานาจเนาะอำนาจใส่ปากกับนั่นแหละพี่น้องพระเยซูก็เออให้เป็นไปตามความเสื่อมของเจ้ากับคนใส่ของเจ้าดีแหละคนใส่เราก็ดีในเวลานั้นพี่น้องใช่ป่ะความเสื่อใหญ่พระเยซูคริสต์เจ้าบ่ได้ไปเลยบอกว่าความใส่เจ้าดีแล้วเราก็ดีเนาะเฮาสิเห็นเฮาสิมาเบิ่งอีกกรณีที่2ความเสื่อใหญ่ก็คนบ่แม่นคนยิวอีกเนาะบ่เห็นเลยในคนยิวที่มีความเสื่อใหญ่แต่กลับเกิดเป็นคนต่างชาติในมัทธิวบทที่15ข้อ28ยิ่งเศร้ากานาอันเป็นคนพื้นเมืองอยู่ในดินแดนอิสราเอลเศร้ากานาอันขอพระเยซูคริสต์เจ้าปินปัวลูกสาวของนางพระเยซูคริสต์เจ้าบอกบ่ปัวพอเราเป็นคนต่างชาติพระเยซูคริสต์เจ้าพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าคือมาช่วยพวกยิวและพระพรนี่มาให้พวกยิวการปินปัวเยียวยานี่เป็นของพวกยิวพระเยซูต้นตอเป็นอะไรมาเห็ดเนาะพันธกิจตะบิดพงเห็ดพงไม่เห็ดสำหรับพวกนี้แต่บ่หมายความว่าต่อไปจากพวกนี้เรียกไปหาผู้อื่นก็บ่หมายความว่าสิจำกัดแต่พวกนี้จากพวกนี้แล้วไปหาผู้อื่นตะบิดพงว่าพวกนี้เวลานั้นพงยังโฟกัสใส่จดจ่อใส่พวกนี้พระเยซูก็เลยว่าบอเนาะบ่สมควรเอาอาหารของลูกทิ่มให้มากินพระเยซูโอ้หนักเลยคําแม่นเฮาแลนนี้แล้วเฮาไปเอาวันนี้โว้ยเครียดแล้วเฮาว่าเฮาเป็นหมาลูกเพิ่นเลยแม่นพวกยิวเนาะพระพรนี่เป็นของลูกเพิ่นแต่ผู้หญิงผู้ที่บ่ได้มีความเสื่อว่าพระเจ้ามีความหักสามารถช่วยได้แล้วว่าหยังพระเจ้าแล้วว่าท่านเอ้ยคันเป็นหมาก็ยังได้กินเครื่องเศษเหลือจากโต๊ะขน้อยก็ขอกินอันเศษเหลือหั่นเด้บ่เอาดอกโตอันต้นตอมันหั่นเอาซะลูกให้ลูกท่านกินซะแต่ขน้อยขอกินกระดูกมันเป็นยังอันเศษเหลือก็พอแล้วป้าที่ถูกพระเยซูคริสต์เจ้าว่าหยังเฮาบ่เคยเห็นยังบ่มีไผอยู่ในศาสตร์อิสราเอลจะมีความเสื่อใหญ่เท่านี้พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะบ้าที่ถูกความเสื่อใหญ่ขนาดนี้เขายังไม่เคยเห็นเนาะมีความเสื่อใหญ่ผู้นี้พระเยซูปัวลูกเราให้เป็นไปตามความเสื่อของเจ้านางดีสัตว์ลูกเจ้าดีลูกดีเนาะ
บ่เฮียนหยังสําหรับเฮาพี่น้องมีความเสื่อในความเสื่อของพระเจ้าก้าวออกด้วยปากพระเจ้าสามารถช่วยได้ตอนนั้นเนาะพระเยซูขอเท่านั้นให้เฮาเชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้พระเยซูคริสต์เจ้าสามารถช่วยได้พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดได้เท่านั้นสิซื่อความเชื่อที่พระเจ้าต้องการให้เฮาเป็นเวลานั้นบ่ได้มีอื่นเท่านั้นแล้วทุกคนก็หายก็ได้รับเพราะมันบ่มีหยังบ่มีพระสัญญาบ่มีพระคําพระเจ้าบ่มีหยังในตอนนั้นบ่ทันรู้หยังเลยแต่เฮามาเบิ่งสมัยเฮาพี่น้องปัจจุบันนี้มันต่างเลยเด้หลังจากพระเยซูขึ้นที่ไม้กางแขนพระเยซูได้เฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อพวกเฮาเนาะฉะนั้นนอกจากคําคมเสือว่าพระเยซูเจ้าสามารถเฮ็ดได้เฮาก็อันนี้เป็นพื้นฐานเลยพี่น้องต้องถือว่าเป็นพื้นฐานตัวนี้ถึงว่าพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่ไม้กางแขนเฮาก็ว่าพระเจ้าสามารถเฮ็ดได้ยังใส่อยู่เลยใส่ได้อยู่ตัวนี้แต่ว่ามันตื่มต้องมีอันตื่มเนาะเมื่อพระเยซูขึ้นที่ไม้กางแขนแล้วพระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วสงครามการเยียวยาปีนปัวพระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้ว 2,000 ปีผ่านมันหน้าที่เฮามันยังเฮารับเอ้าพะประกาศรับเอ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสามารถเฮ็ดได้พระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางแขนเพื่อเขาหน่อยเขาหน่อยขอรับเอ้าการเยียวยารักษาการดีพยาธิบ่ตายก่อนกําหนดมันคักอลีตัวนี้พี่ลึกตัวนี้แน่ใจเลยเป็นของเฮาแล้วเป็นมรดกเฮาแล้วเนาะพระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮาที่ไม้กางแขนโอ้สําคัญหลายตัวนี้สำคัญแท้ๆพี่น้องพระองค์ได้เอาชีวิตครบบริบูรณ์ให้เฮาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นชีวิตของพระเจ้าเฮามีชีวิตของพระเจ้าพี่น้องต่างกับคนตะกี้ได้พวกกรณีที่เฮาอ่านมาน่ะตัวอย่างที่เฮาเห็นมาตอนนั้นพวกนั้นยังบ่ได้พบสิ่งเหล่านี้เขาบ่ทันได้พบสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเขายังบ่ทันเห็นแผนการไถ่ของพระเจ้าเขายังบ่เห็นพระคุณของพระเจ้าคือเฮาเป็นเจ้าของพันธสัญญาใหม่เฮาจะเป็นเจ้าของพระคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ประทานให้แก่เฮาแล้วนั้นเป็นพันธสัญญาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้ผ่านชีวิตครบบริบูรณ์เนาะรวมทั้งทุกด้านในทุกๆด้านของชีวิตเฮาแล้วฉะนั้นความเชื่อของเฮานี่มันหยังขอให้เฮาต่อเชื่อว่าพระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วตื่มใส่บ่อนว่าพระเยซูสามารถช่วยได้ต้องตื่มใช่ว่าพระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วเพื่อเฮา 2,000 กว่าปีมาแล้วเฮาก็รับเอาด้วยความเชื่อเท่านั้นต่างกันบ่ทิ่มบ่ได้ได้ตัวตะบิดตัวนั้นเป็นพื้นฐานได้ต้องจื้อว่าเพิ่นสามารถเฮ็ดได้บ่ว่าเป็นมะเร็งเพิ่นก็สามารถกลัวได้บ่ว่าเฮาติดหนี้ติดสินเพิ่นสามารถลืบล้างได้บ่ว่าเฮามีปัญหาหยังเพิ่นสามารถแก้ไขได้เฮาเชื่อในความสามารถของพระเจ้าแต่ว่าความสามารถอันนั้นพระเจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วเผื่อเฮามันมาอยู่นี่แล้วเฮารับเอาทิ้งเราด้วยความเชื่อเขาหน่อยรับเอาไสยศาสตร์ด้วยความเชื่อเขาหน่อยรับเอาความเจริญรุ่งเรืองด้วยความเชื่อเขาหน่อยรับเอาการเยียวยารักษาพยาธิลูกค้าด้วยความเชื่อปัจจุบันนี้สําหรับพวกเฮาก็เป็นเท่านั้นพี่น้องบทเรียนหยังสําหรับพวกเฮาวันนี้พี่น้องการเชื่อว่าพระเจ้ามีความสามารถช่วยเฮาได้นั้นเป็นพื้นฐานของความเชื่อของคริสเตียนต้องเป็นพื้นฐานของเฮาได้พี่น้องสามารถว่าพระเจ้าช่วยเฮาได้สามารถพระเจ้าเฮ็ดพระเจ้าสามารถเฮ็ดได้มีความสามารถเฮ็ดได้ทุกสิ่งมนุษย์ก็เหลือกำลังแต่บ่เหลือกำลังของพระเจ้าพระเจ้าทรงเฮ็ดได้ทุกสิ่งยังต้องเชื่ออยู่เรื่องนี้เนาะเชื่อในพระเจ้าหมายความก็เชื่อในสิ่งที่พระองค์เฮ็ดสําเร็จแล้วที่ไม้กางเขนเพื่อเฮานั่นแหละอันนั้นสําคัญต้องจื้อเฮาเป็นคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่ต้องจื้อตัวนี้ตัวนี้สําคัญอีหลีสําหรับเฮาต้องรับเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ให้เฮาแล้วเฮ็ดเพื่อเฮาแล้วมีแต่รับเอาหน้าที่เฮาเท่านั้นเนาะบ่ต้องขออีกบ่ต้องขอคมเสือใหญ่อีกพระเจ้าให้คมเสือเขาหน่อยใหญ่ขึ้นเด้ให้เขาได้เต็มล้นด้วยคมเสือเด้เฮามีแล้วคมเสือมือเฮาสิเบิ่งเรื่องนี้ขอให้พระพรของพระเจ้าสําแดงในชีวิตของพวกเฮาทุกคนทุกคนที่ได้ฟังทางบ้านด้วยพี่น้องเอาไปทวนคืนบางทีอยากเข้าใจยังยากหน่อยหนึ่งบ่อาจารย์ว่าบ่ยากเด้ถ้าเฮาแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสิช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าช่วยอาจารย์ให้เข้าใจเลยตะกี้อาจารย์ก็บ่เข้าใจเข้าใจยากความเชื่อนี่คือว่าเข้าใจยาก
แต่ยังในบุญยากบุญยากจะดีเขาเห็นทุกสิ่งที่พระเยซูเห็นตะกี้โดยบุมีผ่าสัญญาอย่างบุมีอย่างแต่เป็นหัวใจของพระเจ้าคืออยากปินปัวเยียวยารักษาคนเอาเขาประเสริฐไปเพราะเพียงแต่เขาเสื่อว่าพระองค์สามารถเห็นได้พระองค์สามารถช่วยเขาได้อันนี้เป็นความเสื่อเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานให้เขาต้องมีความเสื่อตัวนี้และพระเจ้าก็ปินปัวเยียวยาการปฏิหารก็เกิดขึ้นมื้อนี้เฮาเบิ่งแต่ในเรื่องเฉพาะเรื่องการเยียวยาปินปัวรักษาเนาะมื้อหน้าเฮาอาจจะเบิ่งเรื่องอื่นๆความเสื่อเขาเกี่ยวกับเรื่องอื่นเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายเป็นเรื่องประเสริฐเหลือเกินทีขน้อยเองได้รับการเปิดเผยจากพระองค์ให้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าขน้อยขอปรารถนาอยากให้พี่น้องทั้งหลายผู้ที่ฟังอยู่หรือผู้อื่นได้รับพระพรเหมือนกันในเรื่องนี้ได้เข้าใจเหมือนกันได้เข้าใจการเปิดเผยของพระเจ้านี้เพื่อให้เขาดำเนินชีวิตถูกต้องและเขาจะเห็นการปฏิหารเกิดขึ้นชีวิตปฏิหารเกิดขึ้นหรือว่าชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาต้องขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนี้ที่มาถึงพวกเขาในตอนเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าอาเมนทุกท่านเนาะพี่น้องที่รักถ้าท่านเป็นคนคริสเตียนแล้วหากยังบ่เข้าใจเรื่องของเสือพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ฮู้จักแท้ๆพี่น้องก็คืนฟังบทไล่สุดนี่อาจารย์คิดว่ามันครบถ้วนแท้ๆแล้วมันสิสวยเฮาแท้ๆอันใดเป็นพื้นฐานที่เฮาต้องมีและเฮาต้องดำเนินชีวิตกับคุ้มเสืออย่างไรเนาะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ยังบ่แม่นคริสเตียนท่านฟังอยู่ท่านอยากพบกับคุ้มเสือที่นำการปฏิหารให้ท่านมีทางเดียวท่านจะพบและเข้าใจคุ้มเสือนี่ได้รับการเปิดเผยอย่างนี้ท่านต้องได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมหมายความบ่มีบาปกรรมคนสอบธรรมนั้นเป็นคนที่บ่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเฮาสิกลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนสอบธรรมได้อย่างไรก็ด้วยการรับเอาการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของเฮาการไถ่เฮาจากบาปกรรมที่ไม่กังแขนที่พระองค์ทํานั้นถ้าท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้อยากเห็นการปฏิหารเกิดขึ้นและมีความเชื่อที่มีพื้นฐานแท้ๆมีบนอิงแท้ๆเนาะท่านก็สามารถรับเอาได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นได้รับตาย่อมือแล้วก็กล่าวนำอาจารย์จะพากล่าวจนคำว่าอาเมนอาเมนนั้นหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี้เป็นจริงแล้วเนาะความหมายก็มีเท่านั้นผู้ใดอยากภาวนาอธิษฐานนำก็ภาวนาอธิษฐานในเวลานี้ผู้ใดบ่อยากภาวนาอธิษฐานนำก็บ่เป็นหยังเนาะก็แล้วแต่เชิญจะเป็นคนคริสเตียนหรือคนบ่แม่นคริสเตียนคนตามพบเสือก็ภาวนาอธิษฐานได้ในเวลานี้ถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานเชิญคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่ามนุษย์ในโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดคืนเฮ็ดให้ย่านกลัวตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยคู่ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อช่วยกอบกู้พวกขน้อยตามแผนการไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาการไถ่คือเครื่องบูชาคือความตายของพระองค์ที่ไม่กังแขนมาเป็นของขน้อยและขอต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยตามที่ได้สัญญาแล้วนั้นขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของพระเจ้าและจะเห็นชีวิตปฏิหารเสมอขน้อยจึงขอขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของขน้อยแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซู
คือเจ้าอาเมนเอาตบมือได้เนาะเอาผู้ใดได้ภาวนาอธิษฐานคําภาวนาอธิษฐานทีอาจารย์พาภาวนาท่านก็กลับขึ้นเป็นคุณสอบธรรมและท่านสามารถดําเนินชีวิตในคมเสือของพระเจ้าและจะเห็นชีวิตปฏิหาริย์เกิดขึ้นชีวิตเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นเนาะในโอกาสต่อไปพวกเฮาเชิญชวนพี่น้องทุกคนอยู่ทั้งบ้านอยู่ไสก็ตามอยู่ในประเทศนี้อยู่นอกประเทศที่กําลังฟังอยู่ในเวลานี้ให้รวมกันภาวนาอธิษฐานเฮาเห็นว่าการภาวนาอธิษฐานของเฮามีพลังอย่างเหนือธรรมชาติในเวลานี้พระเจ้าได้ตอบอย่างเหนือธรรมชาติเนาะเห็นการปิ่นปัวเยียวยาเห็นการปฏิหาริย์ในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเนาะเฮาเห็นไสยศาสตร์เหนือสิ่งซัวห้ายโรคระบาดโควิด19ต่างๆเฮาสิภาวนาอธิษฐานสำหรับประเทศลาวเพราะว่านําเขามีแต่คนติดโควิดมาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะหลายอีหลีแต่ละมือเกือบเป็นร้อยกว่าร้อยกว่าให้เฮาอธิษฐานเผื่อทุกคนแหละมื้อนี้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานมีแต่พลังแห่งการอธิษฐานเลยจะต่อสู้กับสิ่งซัวห้ายนี้ได้สําหรับทําลายกิจการของมันซาตานผีปีศาจห้ายเนาะเฮาจะใส่เสียงเป็นเสียงเดียวกันโดยที่ให้กล่าวพร้อมกันให้กล่าวได้พี่น้องพี่น้องอยู่ทั้งบ้านพี่น้องก็กล่าวเพื่อพี่น้องเองเพื่อครอบครัวพี่น้องเพื่อพวกพี่น้องอยู่ในศูนย์คริสตจักรประเสริฐประจําแขวงก็ให้พี่น้องเขารวมเพื่อจะภาวนาอธิษฐานเพื่อแขวงของพี่น้องเพื่อคริสตจักรในแขวงของพี่น้องเพื่อคนทั้งหลายในแขวงของพี่น้องคนที่เสือให้พระเจ้าการคุ้มครองของพระเจ้าเนาะมีสําหรับคนเหล่านั้นพี่น้องต้องคิดเห็นพี่น้องเป็นผู้นำถ้าพี่น้องบ่เฮ็ดไผจะเฮ็ดเนาะพี่น้องสมควรจะเฮ็ดสิ่งนี้ฉะนั้นเฮาจะรวมใจกันให้กล่าวให้เว้าพี่น้องเว้าพร้อมกันเนาะอาจารย์จะนำพาในการอธิษฐานและพี่น้องเว้านำสุดท้ายให้ศาสนาจารย์คำแพงอธิษฐานเผื่อพวกเฮาเนาะเฮารวมใจกันในเวลานี้ข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเฮาทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงมีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าจะต้องคู่เข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้หรือในบนใดบนหนึ่งพวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกสั่งทำลายกิจการทุกอย่างที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาลบกวนในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ซุกยู่ให้บุคคลบางคนเหตุต่อสู่พระนามสื่อของพระองค์ต่อสู่ข่าวประเสริฐพวกเขาน้อยสั่งทำลายวิญญาณขาบไหวมารซาตานผีปีศาจให้ให้มุดไปพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขาบไหวบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าเฮ็ดให้มนุษย์ต้องตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเพราะการขาบไหวนั้นพวกขน้อยสั่งลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้มุดไปพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งผีมารที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้สามารถได้ยินข่าวประเสริฐได้พบกับความหักของพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณซัวสิ่งซัวห้ายที่มันนำเขามาในโลกนี้วิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดขอบคุณพระเจ้าที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมคนทั้งหลายที่ค้าขายสิ่งเสพติดนั้นพวกขน้อยสั่ง
ทำลายวิญญาณเสพสุรายาเมาให้หมดไปวิญญาณลิ้นการพนันวิญญาณลิ้นสู้วิญญาณหักโหมเพศพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณสัวเหล่านี้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยสุขภาพแข็งแฮงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยคิดถึงผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยเวลานี้พวกขน้อยประกาศว่า1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระองค์ที่ไม่กังแขนคนเหล่านั้นดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์สมศรีอาจารย์โปโลอาจารย์มีอาจารย์ทันษาผู้ปกครองกิตพรลูกสาวเพิ่นนางต้นป้าน้อยให้อยู่ในความหักอยู่ในพระเมตตากรุณาของพระเจ้ายังคนอื่นๆที่เจ็บป่วยที่พวกขน้อยบ่ได้บ่งสื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าให้เห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาไปถึงเขาเส้นกันพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อหับเอาพระเมตตากรุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งย้อนโรคระบาดโควิด-19เวลานี้ให้เขาได้รับการปิ่นปัวเยียวยาหักษาบ่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตย้อนโรคระบาดสัวหายนี่พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อแห่งงานที่กลับคืนมาหลวงหลายเวลานี้ที่นำเอาเสื้อโควิดเข้ามาในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายโรคระบาดวิญญาณเหล่านี้ให้หมดไปคนจะเข้ามาต่อไปให้หลุดพ้นลงพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานหับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้และคนสู้ให้ที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปให้ทรงคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างหนีศีลทุกอย่างที่คนอธรรมที่นำมาให้คนสอบธรรมมีอยู่ให้หมดไปเวลานี้พวกขน้อยพร้อมกันสั่งลึบล่างวิญญาณสัวหายทั้งหลายที่เหตุให้คนสอบธรรมมีปัญหาพวกขน้อยประกาศไสยศาสตร์ของพระองค์เหนือทุกปัญหาที่คนสอบธรรมพบอยู่นั่นรวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานและประกาศว่าพระพรที่พระเจ้าได้นำมาในโลกนี้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรแห่งไสยศาสนะพระพรแห่งความสุขสินยินดีความปลอดภัยในชีวิตสันติสุขเป็นของพวกขน้อยผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขันทึงลงถึงขันหักฐานให้พวกเพิ่นได้พบสันติสุขพบสุขภาพแข็งแห้งมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองของพวกขน้อยให้ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุขพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อพี่น้องอยู่ในคณะศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจำแขงทุกคนที่รับผิดชอบพี่น้องอยู่ในแขงของพวกเพิ่นให้ได้รับพระพรที่พวกขน้อยได้ประกาศมานั่นให้ได้รับสติปัญญาให้ได้รับให้การเจิมของพระองค์ปรากฏเป็นจริง
ในชีวิตของพวกเพิ่นที่จะดำเนินชีวิตด้วยไสยชนะไว้วางใจในความหักของพระเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปในทั่วโลกไปถึงทุกชนเผ่าชนชาติไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจร้ายและปลดปล่อยเขาทั้งหลายจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมให้หมดไปพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานทุกอย่างของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยได้ประกาศไปนั้นเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมในชีวิตของคริสตจักรและในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าแด่พระเจ้าพระบิดาอีกที่หนึ่งผู้ลูกสรรเสริญพระองค์เจ้าที่พระองค์นั้นได้เปิดเผยสิ่งต่างๆที่มาจากพระองค์นั้นให้โดยเฉพาะอาจารย์ใหญ่เพื่อนได้รู้จักถึงแผนการอันลึกลับของพระองค์เจ้าโดยเฉพาะวันนี้ให้ผู้ลูกทั้งหลายได้มีความมั่นใจในความเชื่อเพิ่มขึ้นอีกให้ผู้ลูกทั้งหลายนั้นได้รู้จักถึงความเชื่อที่มาจากพระองค์เจ้านั้นเป็นสิ่งที่ตัดสินถึงไสยชนะที่ผู้ลูกได้ทูลขอทุกอย่างนั้นก็มาจากความเชื่อเพราะว่าผู้ใดที่มีความเชื่อนั้นสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนที่มีความเชื่อตามที่โปร่งได้ให้แต่ละคนนั้นปลุกโมทนาขอบพระคุณสำหรับถ้อยคำกับโปร่งมาถึงปลุกทั้งหลายขอให้ถ้อยคำนี้ที่ได้ไปถึงหลายๆคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นจงได้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของแต่ละคนตามความเชื่อของเขาเจ้าด้วยจึงโมทนาขอบพระคุณในพระนามเสื่อมบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขไสยชนะและฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนที่รับฟังรายสุดในวันนี้